ยังอยู่กันที่ท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัทรซึ่งท่านก็ได้กล่าวชื่นชมไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ชนะสงครามนะครับที่สามารถคลี่คลายสถานการณ์การเล่นน้ำสงกรานต์ที่ถนนข้าวสารโดยเฉพาะในช่วงวันที่13เมษายนที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดีเนื่องจากว่ามีนักเที่ยวนี่นะครับเข้าไปเล่นสาดน้ำกันอย่างคึกคักคือเรียกว่าหนาแน่นเต็มพื้นที่แล้วก็มันค่อนข้างที่จะเบียดเสียดหลายคนก็กลัวว่ามันจะกลายเป็นเหตุการณ์คล้ายๆกับที่อิตาลีที่ประเทศเกาหลีใต้ก่อนหน้านี้นั่นเองนี่นะครับซึ่งท่านก็ได้กล่าวชื่นชมที่เจ้าหน้าที่ตำรวจอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างดีเยี่ยมครับที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัทรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มอบเกียรติบัตรในโครงการทำดีมีรางวัลให้แก่ผู้กำกับการสน.ชนะสงครามและตำรวจของสน.ชนะสงครามจากการคลี่คลายสถานการณ์พี่น้องประชาชนเล่นน้ำสงกรานต์ที่ถนนข้าวสารครับท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านกล่าวนะครับว่าสืบเนื่องจากการงดจัดงานสงกรานต์มานานถึง3ปีเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยในปีนี้มีประชาชนและก็นักท่องเที่ยวได้ออกมาเฉลิมฉลองเล่นน้ำสงกรานต์กันอย่างหนาแน่นโดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอย่างเช่นถนนข้าวสารนี่นะครับซึ่งก็ถือว่าอยู่ในพื้นที่การดูแลของสน.ชนะสงครามนั่นเองย้อนกลับไปเมื่อวันที่13เมษายนที่ผ่านมาแน่นอนว่าเป็นวันแรกของการจัดงานอย่างเป็นทางการก็ปรากฏว่ามีประชาชนต่างก็หลั่งไหลเข้าไปเล่นน้ำเป็นจำนวนมากจนแออัดหนาแน่นเต็มพื้นที่นะครับไม่สามารถรองรับพี่น้องประชาชนจากรอบนอกได้แล้วแล้วก็มีความเสี่ยงที่ประชาชนจะได้รับอันตรายอาจจะคล้ายกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อิตาลีเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ชนะสงครามนำโดยท่านพันตำรวจเอกสนองแสงมณีผู้กำกับการสน.ชนะสงครามนะครับท่านได้มีการประกาศยุติการเข้าเล่นน้ำบริเวณถนนข้าวสารก่อนเวลา คือเรื่องของการตัดสินใจถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในภาพรวมป้องกันเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นจากความโกลาหลแล้วก็การเบียดเสียดของบรรดา นักท่องเที่ยวและทำการระบายฝูงชนนักท่องเที่ยวออกจากพื้นที่โดยเร็วที่สุดตลอดจนจัดการจราจรอำนวยความสะดวกจนสามารถคลี่คลายสถานการณ์ให้เป็นปกติได้เป็นอย่างดีนั่นเองคือมันมีบางคลิปที่เปิดเผยให้เห็นบางมุมที่มันเบียดเสียดจริงๆนะครับแล้วก็วันนั้นก็มีการแนะนำกันไม่ว่าจะเป็นผ่านทางโลกออนไลน์ทวิตเตอร์นี่นะครับคือถ้าอยู่ในเหตุการณ์นั้นก็ให้ตั้งการ์ดนะฮะยกมือขึ้นมาป้องกันบริเวณหน้าอกของตัวเองแล้วก็อย่างน้อยให้มีพื้นที่ในการหายใจเข้าออกได้บ้างคือมันแน่นแล้วก็เบียดเสียดจริงๆนี่นะครับคือถ้าท่านตัดสินใจช้ามีคนเป็นลมหมดสตินะครับหรือว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจนถึงขั้นเสียชีวิตแน่นอนท่านก็คงจะรู้สึกไม่ดีเป็นอย่างยิ่งนี่นะครับก็เลยตัดสินใจยุติการเล่นน้ำโดยเร็วที่สุดนั่นเองครับโดยท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวเสริมอีกนะครับว่าได้ขอชื่นชมเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ชนะสงครามที่มีความสามารถในการบริหารจัดการในภาวะวิกฤตมีการตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวเห็นแก่ประโยชน์และความปลอดภัยในภาพรวมนะครับและก็มีความทุ่มเทการทำงานเป็นอย่างมากในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนและก็นักท่องเที่ยวตนจึงได้มอบใบประกาศเกียรติคุณและรางวัลตามโครงการทำดีมีรางวัลพร้อมด้วยเงินรางวัลอีกจำนวนหนึ่งเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายนี่นะครับก็นำโดยท่านผู้กำกับการของสน.ชนะสงครามใบหน้าท่านก็ยิ้มแย้มเลยทีเดียวนี่นะครับมารับรางวัลในครั้งนี้คือต้องบอกว่าบางทีเนี่ยการที่ได้รับคำชื่นชมนะครับจากทางผู้บังคับบัญชาหรือว่าจากหัวหน้าแน่นอนนะครับอย่างน้อยที่สุดก็ทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือว่าลูกน้องนี่นะครับชื่นใจดีใจแล้วก็ที่สำคัญมีกำลังใจในการที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างดีเยี่ยมต่อไปนั่นเองครับก็เป็นสถานการณ์ของการเล่นน้ำสงกรานต์ตามประเพณีของถนนข้าวสารในระหว่างที่13ที่มาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เกิดเมื่อวันที่13ซึ่งเหตุการณ์นั้นเป็นเหตุการณ์ซึ่งประชาชนน่ะซึ่งหลั่งไหลมาเที่ยวถนนข้าวสารเกินความจุของถนนที่จะรองรับได้นั้นในภาวะเช่นนั้นน่ะมันต้องตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งเราผมกับทีมงานได้หารือกันแล้วว่าจะต้อง
ยุติการเล่นอันนี้เมื่อยุติการเล่นมันมีปัจจัยหลายๆอย่างที่เราจะต้องคอนโทรลให้ได้เช่นเสียงดนตรีต่างๆในถนนข้าวสารซึ่งต้องยุติเพื่อไม่ให้เกิดการโคลนหรือว่าการตัดสินใจที่จะต้องประกาศสิ่งใดสิ่งหนึ่งลงไปเนี่ยต้องมั่นใจว่าจะไม่เกิดการโกลาหลหรือมีความจลาจลอะไรเกิดขึ้นซึ่งในวันนั้นเมื่อเราดูสภาพและด้วยเหตุผลที่เราจะทำเรายึดความปลอดภัยมาเป็นอันดับแรกจึงตัดสินใจประกาศเหตุเพราะว่าอีก2วันยังมีเวลาอีก2วันที่จะเล่นสงกรานต์เมื่อเราประกาศออกไปแล้วก็อาจจะมีเสียงสะท้อนบ้างเล็กๆน้อยๆแต่สภาพโดยรวมก็ถือว่าประชาชนให้ความร่วมมือจริงๆในแผนที่เราทำเนี่ยเป็นแผนที่เราทำค่อนข้างละเอียดทั้งการถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินเกิดเหตุอะไรต่างๆในทางออกฉุกเฉินต่างๆหรือว่าการคอนโทรลคนที่อยู่ในถนนข้าวสารซึ่งในถนนข้าวสารเนี่ยเราจะรองรับคนได้ประมาณ 20,000 คนพอเราดูจากกล้อง CCTV ดูจากการประเมินต่างๆแล้วเนี่ยเรามองแล้วว่ามันไม่สามารถเดินไปได้แล้วเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยไว้เนี่ยจะเกิดเหตุความสูญเสียที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นคือมีหลายๆสิ่งหลายอย่างทั้งในแง่กายภาพในการจัดซึ่งในวันที่14ต่อมาเนี่ยวันที่2ต่อมาแล้วเราถึงมีการจัดระบบวันเวย์ให้ประชาชนไหลออกไปตลอดไอ้สิ่งกีดขวางต่างๆเนี่ยซึ่งในการจัดงานต่อไปเนี่ยต้องมีการคุยกันของผู้ประกอบการข้าวสารให้ตกผลึกว่าจะในพื้นถนนเนี่ยเราควรจะมีพื้นที่ให้เล่นขนาดไหนอย่างไรในปีนี้อาจจะมีความขัดข้องอะไรบางประการก็ต้องขอบคุณประชาชนทั่วไปมั่งซึ่งมันเป็นกำลังใจให้กับพวกเราที่จะทำงานต่อๆไปซึ่งในครั้งนี้เราก็ไม่คาดคิดว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยจะไปโดนใจประชาชนเพราะสิ่งที่เราทำไปนะเราไม่ได้คำนึงถึงว่าเอ้ยเราเอาเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักเลยเพราะว่าถ้าเกิดมันเกิดความสูญเสียขึ้นมาเนี่ยมันไม่คุ้มเลยกับประเพณีกับชื่อเสียงของถนนข้าวสารกับหลายสิ่งหลายอย่างเราจึงจำเป็นต้องตัดสินใจอันที่จริงต้องขอบคุณไปถึงระดับผู้บริหารของสำนักงานตำรวจชาติกองบัญชาการตำรวจนครบาลแล้วก็กองบังคับการตำรวจนครบาล1ซึ่งลงมาช่วยดูแลเป็นกำลังใจให้คนที่ทำงานตลอดทำให้คนที่ทำงานอยู่ข้างล่างเนี่ยมีขวัญกำลังใจหลายสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยผู้บังคับชาจะมาซัพพอร์ตอยู่ตลอดเวลาทั้งเรื่องการส่งกำลังบำรุงอะไรต่างๆผู้บังคับชาจะมาดูแลหรือว่ามีปัญหาใดที่ซึ่งเราในระดับโรงพักเนี่ยเราแก้ไขไม่ได้เนี่ยผู้บัญชาระดับสูงก็จะลงมาเป็นคล้ายๆมาซัพพอร์ตคอยดูแลมันทำให้การทำงานของเราเนี่ยมีความมั่นใจก็จริงๆอ่ะก็ต้องขอบคุณทุกส่วนรวมไปถึงน้องๆที่ตัวเล็กสุดที่ทำงานเขาทุ่มเทกันทั้งหมดครับ